สิ่งสำคัญที่อยากบอกไว้ตอนต้นก็คืออำนาจในการจัดการทรัพยากรอำนาจในการกำหนดทิศทางการมีส่วนร่วมหรือใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของพื้นที่เนี่ยมันควรจะกระจายให้กับชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจไม่ใช่มีส่วนร่วมเพียงให้ครบกระบวนการที่อ้างว่ามีส่วนร่วมตรงนี้จึงคิดว่าเป็นส่วนสำคัญอยากย้ำว่าการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ใช่มีอำนาจแค่การมีส่วนร่วมค่ะเมื่อสักครู่อาจจะพูดถึงเรื่องระบบสาธารณูปโภคหรือว่าขั้นพื้นฐานในพื้นที่แต่ว่าสิ่งสําคัญของท้องถิ่นอีกส่วนนึงคือการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะอํานาจในปัจจุบันนะคะส่วนสําคัญก็คือว่าอํานาจในการกําหนดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่อยู่ในส่วนกลางอย่างเช่นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยถูกกำหนดจากส่วนกลางจากคณะกรรมการบริหารจัดการแร่ว่าพื้นที่ไหนที่มีศักยภาพแร่และเปิดโอกาสให้กับบริษัทเอกชนเข้าไปขออนุญาตแต่ว่าท้องถิ่นเองแทบไม่มีส่วนร่วมเพราะว่าเราต้องมองว่าทรัพยากรแร่กับป่าไม้การใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นเป็นการใช้ร่วมกันของชุมชนและประชาชนในพื้นที่แต่การที่ส่วนกลางกำหนดว่าพื้นที่นั้นสามารถเปิดโอกาสให้กับนายทุนเข้าไปขอเพื่อสัมปทานทำเหมืองแร่ได้เนี่ยมันจึงเกิดความขัดแย้งในพื้นที่เพราะว่าชุมชนเองเนี่ยเห็นว่าทรัพยากรแร่หรือพื้นที่ตรงนั้นมีประโยชน์อย่างอื่นที่จะพัฒนามากกว่าการให้ประโยชน์กับบริษัทในการเอาไปทำเหมืองตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนกลางในการเป็นผู้กำหนดแล้วก็การมีส่วนร่วมที่บอกว่าเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอะค่ะก็ตอนจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ก็ออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในเว็บไซต์การเข้าถึงของประชาชนเนี่ยก็มีน้อยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าพ.ร.บ.แร่บอกว่าจะต้องกันบางพื้นที่หากว่าเป็นพื้นที่ที่แม้ว่าจะมีแร่แต่ต้องสงวนหรือว่ากันเขตพื้นที่นี้ไว้เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องลงไปดูพื้นที่ร่วมกับชุมชนนะคะว่าพื้นที่นั้นมันมีศักยภาพอื่นมีมูลค่าอื่นที่ควรกันไว้หรือไม่แต่การกำหนดเนี่ยก็เป็นส่วนกลางกำหนดโดยที่ไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้สำรวจร่วมกับชาวบ้านมันก็เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้มีส่วนร่วมจริงแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้ครบแล้วกำหนดโดยส่วนกลางหรือว่าการบริหารจัดการน้ำนโยบายของรัฐเนี่ยค่ะส่วนมากเนี่ยส่วนกลางจะกำหนดโดยเฉพาะช่วงหลังๆก็คือการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการขนาดใหญ่เนี่ยใช้ทั้งที่ดินและทรัพยากรน้ําบางพื้นที่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่ตอนท้ายที่จะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น EEC การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่สร้าง GDP ให้ประเทศจํานวนมากแต่คนในพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้แต่น้ําในพื้นที่หรือโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่อ้างว่าสร้างเพื่อการเกษตรเนี่ยกลุ่มเกษตรกรเองก็เข้าไม่ถึงเพราะท่อต่อไปที่บริษัทเอกชนแล้วบริษัทเอกชนเอาไปขายกับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ําถามว่าแล้วคนในพื้นที่ที่จริงๆมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้ําในการใช้เพื่อประกอบอาชีพในการใช้เพื่อดํารงชีวิตเนี่ยอยู่ตรงไหนในการที่จะตัดสินใจแล้วโครงสร้างอํานาจในเขตพวกนี้มีพิเศษเข้าไปยิ่งกว่านี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างตอนท้ายให้เห็นว่าอํานาจอยู่ที่ใครแต่สิ่งสําคัญที่บอกไว้ตอนต้นก็คืออำนาจในการจัดการทรัพยากรอำนาจในการกำหนดทิศทางการมีส่วนร่วมหรือใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของพื้นที่เนี่ยมันควรจะกระจายให้กับชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจไม่ใช่มีส่วนร่วมเพียงให้ครบกระบวนการที่อ้างว่ามีส่วนร่วมตรงนี้จึงคิดว่าเป็นส่วนสำคัญอยากย้ำว่าการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ใช่มีอำนาจแค่การมีส่วนร่วมค่ะไม่ได้เตรียมกันนะคะแต่สองคนนี้เสมือนเตรียมกันมาจะต่อเนื่องจากตรงนี้ไม่ได้เตรียมกันมาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่าเนื่องจากต่อเนื่องกันค่ะแล้วก็อันไหนที่ซ้ำจะข้ามไปนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเตรียมมาเรื่องแต่ว่าอันนี้คือเตรียมมาก็คือคู่กับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนานะคะจริงๆ40พูดไปแล้วนะคะจริงหมุดหมายเรื่องการกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญ40เขียนไว้ชัดเรื่องรัฐต้องให้ความเป็นอิสระท้องถิ่นแล้วก็ชอบคำว่าแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะคะมันมีเจตนารมณ์เรื่องการพัฒนานะคะแต่ว่ารัฐธรรมนูญ2560ชัดเจนมากแม้ว่าแน่นอนเห็นด้วยว่ากฎหมายลูกกฎหมายลำดับรองมีปัญหาอยู่จำนวนมากแต่ว่า
ส่วนตัวเป็นกลไกหรือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะคะแล้วก็คิดว่ายังเป็นส่วนสําคัญในการปลดล็อกตั้งแต่รัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเขียนเรื่องการเพิ่มอํานาจของรัฐและลดทอนอํานาจท้องถิ่นและประชาชนโดยเฉพาะวันนี้จะยกตัวอย่างเรื่องทิศทางการพัฒนาที่เรามองว่ามันกําหนดโดยครสช.ผ่านกลไกกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญและกำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ต้องดำเนินการต่อนะคะทำไมมองว่ามันคือการเชื่อมโยงกับครสช.เรามาดูเรื่องแนวคิดเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมันมาตั้งแต่ครสช.ที่เข้ามาแล้วก็มีมติครม.ในช่วงนั้นในเรื่องวางกรอบแล้วก็ทิศทางการพัฒนาจริงๆมันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ10พื้นที่ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้จะยกตัวอย่างที่มันชัดในเรื่องการรวบอํานาจการบริหารจัดการก็คือเรื่อง EC หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะว่าก่อนที่จะมีกฎหมายเนี่ยมันมีมติครม.ที่วางกรอบการพัฒนามาก่อนและมีการใช้อํานาจพิเศษตามคําสั่งหัวหน้าครสช.ในการกําหนดพื้นที่ให้3จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองในภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะก็คือในระหว่างที่ผลักดันให้เกิดกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ก็ใช้อำนาจพิเศษในการที่กำหนดทิศทางการพัฒนาซึ่งเห็นชัดว่ามันคือว่าทำการพัฒนาในมิติการใช้อำนาจของกลไกส่วนกลางที่ชัดเจนแล้วพอมาเขียนรัฐธรรมนูญ2560ก็เขียนไว้อย่างชัดในเรื่องกรอบทิศทางการพัฒนาที่ต้องกำหนดโดยส่วนกลางผ่านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่กำหนดไว้เลยว่ารัฐจะต้องมีการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาโดยคณะบุคคลนะคะผ่านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและกำกับว่าการเสนองบประมาณของรัฐเนี่ยที่อาจารย์พูดไปนะคะทุกชุดหมายความว่าแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้นก็จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกำหนดว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แถลงนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่งก็ต้องเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติเขียนกรอบการพัฒนาเพื่อกํากับท้องถิ่นในการที่จะกําหนดกํากับทั้งรัฐส่วนราชการกลางและก็ท้องถิ่นในการที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษว่ากําหนดไว้ทั้งในยุทธศาสตร์ชาติก็เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พอกำหนดยุทธศาสตร์ชาติก็ไปกำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13อันนี้ก็คือแนวคิดนะคะแล้วก็มากำหนดในออกพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อให้มีกรอบการพัฒนาเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่นี้คือหน้าบุคคลที่จะบริหาร3จังหวัดนี้คณะกรรมการอันนี้คือชุดใหม่ล่าสุดที่เอามาจากเว็บไซต์ของ EC คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภายใต้รัฐบาลคุณแพทองธารนะคะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆมี DOI มีคณะกรรมการด้านอุตสาหกรรมกลไกทั้งหมดนี้เห็นผู้ว่าไหมคะผู้ว่าใน3จังหวัดทั้งฉะเชิงเทราชลบุรีระยองอยู่ไหมคะท้องถิ่นอยู่ตรงไหนของคณะกรรมการชุดนี้เขานั่งทั้งในครม.และนั่งที่3จังหวัดในฐานะคณะกรรมการบริหาร3จังหวัดและอำนาจหน้าที่ที่คุณธนาธรพูดว่าต้องเซ็น17คนเนี่ยค่ะแต่อันนี้ค่ะอยู่ที่เขาได้ค่ะเพราะว่าเขียนอำนาจหน้าที่ในพรบ.ฉบับนี้ในพื้นที่นี้เบ็ดเสร็จว่าไม่ต้องไปเคารพกฎหมายทั่วไปที่ใช้ในพื้นที่อื่นแล้วเขียนอำนาจในการกำหนดนโยบายอนุมัติแผนภาพรวมการพัฒนาใน3จังหวัดนี้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินแผนโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการน้ำถนนเส้นทางคมนาคมขนส่งต่างๆอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้และมันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจในการที่ถ้าเห็นว่ากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคำสั่งใดเนี่ยขัดหรือทำให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ล่าช้าสามารถเสนอครม.ให้แก้ไขหรือว่ามีใหม่ได้อันนี้มันอำนาจที่เท่ากับสภานะคะและคณะกรรมการชุดนี้เสนอใครเสนอครม.ซึ่งครม.กับคณะกรรมการเนี่ยเป็นบุคคลทับซ้อนกันนะคะมันจะมีการถ่วงดุลหรือว่ากำกับอย่างไร
อันนี้คือการเขียนที่ส่วนตัวมองว่ามันคือการลดทอนอำนาจอย่างมากในการไปอยู่เหนืออำนาจของท้องถิ่นทั้งๆที่เรากำลังจะมีหมายในการที่กระจายอำนาจให้สิทธิ์ของคนในพื้นที่จังหวัดจัดการตัวเองเราเรียกร้องเราอยากให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตัวเองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ว่ายุทธศาสตร์ชาติภายใต้กฎหมายฉบับนี้เขียนให้เอื้อแล้วก็เกิดปัญหาอย่างมากในภาคตะวันออกทั้งเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมจากการเปลี่ยนผังเมืองมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเขียนลดทอนอำนาจลงอย่างมากผังเมืองเปิดช่องให้อุตสาหกรรมขยายตัวสร้างขยะสะสมจำนวนมากแล้วก็การแย่งชิงน้ำที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างตอนนั้นทำเรื่องคำสั่งที่4ทับ259ก็เลยปักหมุดว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกมีโรงงานที่จัดการขยะอยู่กี่โรงงานอันนี้อัปเดตสุดก็คือปีนี้นะคะใน7จังหวัดภาคตะวันออกมีโรงงานทั้งหมด1,034โรงงานเฉพาะที่เกี่ยวกับขยะนะคะไม่นับโรงงานอื่นอันนี้เป็นโรงงาน105 106และ101ซึ่งเป็นเกี่ยวกับการจัดการขยะเรานึกถึง7จังหวัดมีโรงงานที่เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกกฎหมายพันกว่าโรงที่ไม่ถูกกฎหมายมีนะคะไม่ใช่ไม่มีถ้าปักหมุดมันคือแบบนี้ค่ะเรายังอนุมัติอนุญาตรายโรงนะคะเราไม่มีการประเมินผลกระทบศักยภาพโดยรวมท้องถิ่นเนี่ยในการอนุมัติอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตนะคะผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตก็คือส่วนกลางกรมโรงงานและในตอนนี้ก็อยู่ภายใต้ EC ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคตะวันออกที่เรารู้จักตอนแรกคือพื้นที่ผลิตอาหารนะคะที่ส่งมาทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรอบๆแต่ว่าตอนนี้ภาคตะวันออกกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไปแล้วแล้วการพัฒนาแบบ EEC ไม่ได้หยุดแค่ EEC ไม่ได้ค่ะมันกำลังมีร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และมติครม.พูดว่าจะมีทั้ง4ภาคในรูปแบบเดียวกันล่าสุดอันนี้ดึงมาจากข่าวก็คือชงร่างพรบ SEC คุณแพทองธารนะคะคือกระทรวงคมนาคมร่างอีกฉบับหนึ่งของรัฐบาลแต่จริงๆ2ฉบับแรกเนี่ยเป็นของพรรคภูมิใจไทยอาจจะฝากไปนะคะเพราะว่าอันนี้คือเวทีของภาคใต้อันนี้เป็นเวทีของภาคใต้ภาคประชาชนมาคุยและทำความเข้าใจว่าร่างพระราชบัญญัติ SEC หรือระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในภาคใต้อันนี้คือคำของคนในภาคใต้ว่าเขากำลังจะสูญเสียอธิปไตยครั้งที่2ภายใต้กฎหมาย SECและขอเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ร่างกฎหมาย2ฉบับผ่านการรับฟังความเห็นไปแล้วขอให้ถอนและเขาจะเดินหน้ามาที่รัฐบาลด้วยว่าเขาก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ผลักดันกฎหมายฉบับของภาครัฐบาลเช่นเดียวกันอันนี้อยากมายกตัวอย่างเพราะว่ามันกำลังเกิดขึ้นและส่วนตัวมองว่าอันนี้คือภาพสะท้อนเรื่องการรวบอำนาจเข้าอยู่ส่วนกลางแล้วอยู่เหนือกฎหมายปกติได้ทำไมแล้วใช้อำนาจแล้วนึกถึงว่าคณะกรรมการชุดนี้ตอนนี้ดูแล3จังหวัดภาคใต้4จังหวัดนะคะชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเขาจะไปบริหารกลุ่มจังหวัดแบบนี้ทั้งประเทศเลยคะเราอันนี้คือการที่ส่วนตัวมองว่ามันคือการถอยหลังอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการพัฒนาขนาดใหญ่คู่กันนะคะอันนี้อาจจะยกตัวอย่างเพราะว่าเป้พูดถึงเรื่องอยากพูดเรื่องอุตสาหกรรมอุบัติภัยต่างๆนะคะอันนี้ซึ่งเกี่ยวกับท้องถิ่นเช่นกันว่าช่วงหนึ่ง4เดือนของช่วงต้นปีเราค่ะ4เดือนนะคะมันมีอุบัติภัยโรงงานด่านอุตสาหกรรมและสารเคมีเนี่ยเยอะมากโกดังระเบิดโกดังเก็บสารเคมีระเบิดลักลอบขนย้ายกากแคดเมียมเนาะเราเคยได้ยินเป็นข่าวดังแล้วก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถามว่าท้องถิ่นจัดการได้ไหมอนุมัติอนุญาตจากส่วนกลางไม่มีการประเมินศักยภาพโดยภาพรวมถ้าเราทดลองปักหมุดให้เห็นเพื่อให้เห็นว่าเราอย่ามองแค่รายโรงเพราะจริงๆความเสี่ยงของคนในพื้นที่มันมีความเสี่ยงสะสมจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นโซนพื้นที่อะค่ะพอเมื่อเกิดเหตุเนี่ยโรงงานอยู่ใกล้ชุมชนมากถามว่ามิติเอาอย่าพูดถึงแค่เรื่องการไปฟื้นฟูหรือจัดการเลยแค่แจ้งความเสี่ยงอะค่ะการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่อะ
ท้องถิ่นยังไม่สามารถสื่อสารได้ว่าจะให้อพยพไปที่ไหนหรือว่ามันมีสารเคมีอะไรเพราะเรายังไม่มีกลไกเครื่องมือที่จะสื่อสารกับชุมชนหรือว่ามีพื้นที่ในการที่จะรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นให้กับชุมชนแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดถึงผลกระทบสุขภาพของชุมชนซึ่งระยะยาวกระทบกับเรื่องระบบการรักษาของในพื้นที่ด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่มันยาวนานมากและจัดการไม่ได้ในปัจจุบันก็คือว่ามลพิษที่สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่มีงบประมาณและไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการได้ในปัจจุบันแล้วก็มันจะสะสมอย่างนี้อย่างยาวนานเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะอำนาจในการตัดสินใจก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อำนาจการตัดสินใจมาจากส่วนกลางเมื่อเกิดผลกระทบเนี่ยก็เป็นผลกระทบที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะจัดการได้แล้วก็ปัญหาทั้งหมดก็จะอยู่ที่ชุมชนแล้วก็อยู่อย่างระยะเวลายาวนานนะคะอันนี้ก็เลยอยากมาถามท้ายว่าจริงๆส่วนตัวมองว่าการกระจายอำนาจมันจริงสำคัญในการที่คู่กับเรื่องสิทธิ์ในการพัฒนาค่ะว่าเราคิดว่าสิทธิ์ในการพัฒนามันควรจะยึดโยงกับเจตจำนงของคนในพื้นที่ที่ประเมินศักยภาพคนในพื้นที่ด้วยในการพัฒนาไม่ใช่มองจากส่วนกลางแล้วก็ไปกําหนดเหลือทับกับสิทธิ์ในพื้นที่อย่างเช่นภาคใต้ที่ลงไปอันนึงมันมีว่าจะจ่ายค่าเวรคืนใช่ไหมคะต้นทุเรียน35,000หรือ40,000อะไรเนี้ยค่ะชาวบ้านบอกว่าจริงๆแล้วปีหนึ่งต้นทุเรียนของเขาเนี่ยมูลค่าเป็นหลักแสนนะคะแล้วหลักแสนเขาไม่ได้เก็บปีเดียวแต่ค่าเวรคืนเขาได้ครั้งเดียวหรือว่าท้องทะเลที่จะต้องสูญเสียอันนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คู่กับแลนด์บริดจ์นะคะที่มันเดินหน้าคู่กันทะเลที่สูญเสียไปกับการสร้างท่าเรือเนี่ยมันสูญเสียระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็ฟื้นกลับมาไม่ได้ถ้าอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนแล้วก็มีผลกระทบยังไงไปภาคตะวันออกกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วคนภาคใต้ก็ไม่อยากให้ตัวเองเป็นเหมือนภาคตะวันออกนะคะอาจจะสรุปประมาณนี้ว่าอยากยกตัวอย่างอันนี้ว่านี่แหละคือการถอยหลังอย่างมากในการที่ให้อำนาจส่วนกลางในการไปกำหนดอนาคตของคนในพื้นที่แล้วก็อำนาจในการตัดสินใจการพัฒนาต่างๆอยู่ที่ส่วนกลางไม่ใช่คนในพื้นที่ตัดสินใจค่ะครับขอบคุณพี่หนูสุภาพรมากเลยครับก็จริงๆอาจจะผมไม่รู้ว่าจะสรุปยังไงแต่ว่าจริงแล้วผมคิดว่าหลายคนที่ฟังก็น่าจะพอเห็นภาพบ้างนะครับว่าไอ้โครงการขนาดใหญ่จากส่วนกลางที่มันลงไปโดยที่มันประเด็นของพี่หนูก็คือมันไม่ได้มีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นนะครับแล้วมันสร้างผลกระทบหรือมันอาจจะไม่ละเอียดพอที่จะเข้าใจคนในพื้นที่มากพอสุดท้ายแล้วพอโครงการเข้าไปมันก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่ท้องถิ่นต้องมานั่งจัดการทีหลังแก้ไขปัญหาทีหลังอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจะถามพี่หนูเพิ่มอีกสักประเด็นอย่างคือมันเราควรจะมองเรื่องของการพัฒนานี้เป็นคู่ตรงข้ามไปเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างรัฐบาลเองเขาอาจจะบอกว่าเรื่องของการทำ SEC หรือ EEC เนี่ยมันคือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ว่าในทางหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีกระบวนการที่สามารถดึงท้องถิ่นมาคุยและออกแบบด้วยกันได้แบบนี้เนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมไอ้โครงการแบบนี้ครับหรือว่ามันควรมีแนวคิดยังไงบ้างครับจริงๆชาวบ้านประชาชนในเกือบทุกพื้นที่พูดประโยคแรกว่าไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาแต่การพัฒนานั้นมันต้องตอบโจทย์คุณภาพชีวิตเขาด้วยนะคะคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรการพัฒนานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาแบบอาจจะมีอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่ออะไรล่ะต่อยอดกับศักยภาพในพื้นที่ของเขาแล้วอีกอันนึงที่เรามักจะพูดถึงคือการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและไม่ได้ทำลายแบบว่าให้มันสูญหายไปทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอีกอันนึงที่สำคัญที่ส่วนตัวมองว่าเรามักจะไม่มองคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนในพื้นที่เขาไม่ได้อยากเดินเข้าโรงงานแล้วเป็นผู้รับจ้างนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นเกษตรเขาก็ยังอยากได้เขาก็ยังอยากใช้ภูมิปัญญาหรือวิถีชีวิตทางการเกษตรแต่ว่าแน่นอนถ้าการเกษตรมันมีปัญหาทำอย่างไรรัฐส่วนกลางที่จะไปพูดคุยและพัฒนาศักยภาพปรับในเรื่องการเกษตรให้มันดีขึ้นมูลค่าที่สูงขึ้นหรือว่าพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มันสอดรับกับศักยภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของเขาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเขาก็ยังมีอาชีพมีคุณค่าแล้วก็การพัฒนาคู่กับรัฐใช่ไหมคะส่วนนี้มันก็เลยเชื่อมกับว่าถ้ามันให้อำนาจท้องถิ่นแล้วก็มองแน่นอนรัฐส่วนกลางอาจจะเป็นการเสริมหนุนมองคุณค่าทางเรื่อง GDP หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันควรจะต่อยอดกับศักยภาพในพื้นที่ไม่ใช่คิดจากส่วนกลางแล้วบอกว่าเขาต้องยอมรับและส่วนสำคัญคือใช้อำนาจจากส่วนกลางไปริดรอนเขาอีกในเชิงว่าไปเวงคืนที่
แล้วก็บอกว่าจะจ่ายค่าเวรคืนแต่ว่าเวรคืนเสร็จจ่ายเงินเสร็จคุณจะไปไหนไม่รู้นะคะเป็นเรื่องของคุณเองอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยส่วนตัวมองว่าการพัฒนาคุยกันได้ค่ะหมายความว่าชุมชนเองก็อยากพัฒนาท้องถิ่นก็อยากพัฒนาแต่ว่ามันไม่ใช่รูปแบบการพัฒนาที่มาจากรัฐส่วนกลางแล้วก็ไปริดรอนหรือว่าไปลดทอนอำนาจของคนในพื้นที่อีกอย่างนึงคือเราต้องมองเรื่องความยั่งยืนก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะคือสิ่งแวดล้อมเขาพูดไม่ได้สัตว์ก็พูดไม่ได้แต่สิ่งเนี้ยทุกคนเนี่ยต้องการให้มันอยู่อย่างยั่งยืนใช่ไหมคะการประเมินเรื่องนี้ก็เป็นส่วนสำคัญว่าระบบนิเวศจำเพาะของประเทศเราที่มันสูญเสียไปแล้วจากภาคตะวันออกและภาคใต้กำลังจะสูญเสียเรายอมใช่ไหมมันทับซ้อนกับพื้นที่ชุ่มน้ำมันทับซ้อนกับศักยภาพทางทะเลหญ้าทะเลที่มีความสำคัญหลายๆส่วนอย่างนี้ค่ะในมุมนึงเราอยากคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในมุมนึงพอเราบอกว่าเรามีการพัฒนาเรามีมาตรการในการดูแลได้แต่มาตรการนั้นเนี่ยดูแลได้จริงหรือไม่อย่างนี้ค่ะเราต้องการอากาศที่ดีเราต้องการท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะอีกมิตินึงนอกจากการเกษตรการท่องเที่ยวภาคใต้เราคิดว่าคนที่มาท่องเที่ยวภาคใต้อยากท่องเที่ยวในมิติทรัพยากรธรรมชาติความเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่ใช่การพัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเมืองอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบเมืองเข้าไปมันอาจจะไม่สอดคล้องกับคนที่จะมาท่องเที่ยวแล้วเป็นเม็ดเงินรายได้เข้าสู่ประเทศเราก็ได้เพราะฉะนั้นแบบนี้มันคือการคุยกันกับท้องถิ่นการพัฒนาร่วมกันอันไหนที่ท้องถิ่นมองแล้วต่อยอดแล้วก็เป็นศักยภาพที่ทำร่วมกันคิดว่าท้องถิ่นยอมรับในการที่จะพัฒนาค่ะแต่ว่าจะต้องไม่เป็นการพัฒนาที่ทำลายคุณค่าของเขาและเขาไม่มีทางเลือกในการพัฒนาเป็นการเลือกจากส่วนกลางค่ะได้เลยครับพี่หนูจริงพอคุณต้องพูดก็เลยนิดถึงเรื่องการกระจายอำนาจอีกส่วนหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจอะค่ะคือเมื่อสักครู่พูดถึงผังเมืองอะค่ะก็เลยคิดว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมืองช่วงหนึ่งที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเอ็นรอเห็นว่าผังเมืองคือเครื่องมือสำคัญตั้งแต่ต้นทางคือกระบวนการผังเมืองมันคือการกำหนดโซนพื้นที่ว่าควรจะพัฒนาไปอย่างไรแล้วเราคิดว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเราเลยอบจริงๆก็ควรจะเป็นโยธาเนาะแต่เอ็นรอก็ตั้งหลักสูตรในการอบรมให้ชุมชนเพื่อว่าให้เขารู้ว่าถ้าเขาไปมีส่วนร่วมกับโยธาในการกำหนดผังเมืองมันคือมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นแล้วหลายชุมชนก็เข้าใจและเข้าไปมีส่วนร่วมและออกแบบการวางผังร่วมกันโดยเฉพาะภาคตะวันออกก็ทำภาคใต้เราไปก็ทำร่วมกันเดินหน้าทำแต่ในที่สุดมันก็มีคำสั่งที่4/2559มีโรงไฟฟ้าขยะและกิจการขยะและก็พลังงานได้ทุกที่โดยไม่ต้องดูผังเมืองแล้วอยู่ๆมันก็มีผัง EC ที่ยกเลิกผังเมืองทั้งหมดใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอ้าวแล้วที่เราคิดว่ามันเป็นเครื่องมือสำคัญเขียนไว้ชัดเจนเรื่องการมีส่วนร่วมเราพยายามทำงานกับชุมชนว่าเขาใช้เครื่องมือเนี้ยในการป้องกันและป้องกันได้อะไรอย่างระยะยาวแต่ว่ารัฐกลับมองว่าเนื่องจากแผนพัฒนาของรัฐผังเมืองมันขัดไม่สามารถที่จะกำหนดไปในทิศทางของซึ่งจริงแก้ได้นะคะคือผังเมืองก็แก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะแต่มันต้องมีกระบวนการไงแต่คุณไม่ใช้กระบวนการปกติในการแก้คุณใช้อำนาจพิเศษในการแก้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คืออยากเติมอ่ะคือรู้สึกด้วยคือเรารู้สึกว่าเราเองเราก็อยากทำงานกับชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ไหมคะคือถ้าเขาเข้าใจอะค่ะมิติกฎหมายว่าเขามีสิทธิ์เขามีส่วนร่วมแล้วมันคือการกำหนดหรือเป็นประโยชน์ยังไงอะเราเชื่อว่าชุมชนก็อยากเข้ามีส่วนร่วมยังมีความหมายค่ะอันนี้อยากเติมค่ะเพราะว่าเรารู้สึกจริงๆว่าเราก็อยากใช้เครื่องมือประชาชนก็อยากเข้าแต่บางครั้งมันมีอำนาจที่เหนือกว่าอำนาจประชาชนที่เสียงประชาชนมันไม่ได้ถูกฟังค่ะ